วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนและทุกๆคนนะคะวันนี้เด็กๆบอกว่าหนูพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกี่ชั่วโมงคะ2ชั่วโมงอีกแล้วแต่ชั่วโมงนี้เป็นกิจกรรมเสริมภาษาไทยเราจึงเรียนอย่างมีความและแต่ได้ความรู้ด้วยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมคุณครูว่าพร้อมไม่จริงแน่เลยนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแต่ต้นทางครูว่าไม่พร้อมแน่เลยเพราะว่าทุกคนยังก้มหน้าก้มตาเขียนอยู่เลยแต่กลุ่มที่สองบอกไม่ใช่หนูนะคะหนูพร้อมแล้วอ้าวถ้าพร้อมแล้วจำกุ๊กกุ๊กไก่ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะอ้าวไหนลองท่องสิคะกุ๊กกุ๊กไก่หนึ่งสองสามกุ๊กกุ๊กไก่เรียนรู้ภาษาไทยไม่มีนมกลุ่มที่สองพร้อมกลุ่มที่สองรับไปเลย 1,000 คะแนนพร้อมนักเรียนปลายทางค่ะเอากลุ่มที่หนึ่งเก็บให้เรียบร้อยค่ะหนึ่งอุ๊ยทำไมครูต้องนับล่ะอ๋อทบทวนเลขไทยแต่นับหนึ่งเริ่มเก็บ1คนละ2คนที่2เก็บและเยี่ยมมากเลย3โอ้คนที่3เริ่มเก็บละ4 5 6 7 8 9 10โอ้โหเขาคอยให้ครูนับถึง10แล้วพร้อมเลยเพราะว่าคอยปลายทางด้วยอ้าวพยัญชนะไทยมีกี่ตัวแบ่งออกเป็นกี่มือ อักษรกลางกลางอักษรกลางอักษรและอักษรอ้าวคุณครูอาพรกำลังมองอยู่ว่าใครนะครบ10แล้วยังเก็บไม่เรียบร้อยเพราะคุณครูอาพรอยู่ที่ห้องป.1/1นั่นเองแต่นักเรียนในห้องออกอากาศวันนี้น่ารักทุกคนเลยเพราะว่ามีความตั้งใจนั่งตัวตรงโอ้โหตรงมากเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงต่อแต่ยังก่อนเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงต้องตอบคุณครูให้ได้ก่อนตอบมาแล้วว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวแบ่งออกเป็น3หมู่อักษรกลางสูงและต่ำอักษรกลางของเรามีกี่ตัวโอ้โหน้องเชแตมและณัฐชัยตอบเสียงดังกี่ตัวกี่ตัว แปลว่ากลุ่มที่สองนั้นมีสมาธิเพราะว่ามีความตั้งใจเอาใหม่ค่ะอักษรกลางมีกี่ตัวกลุ่มที่สองรับคะแนนไปอีกพร้อมนักเรียนปลายทางอีก 1,000 คะแนนอ้าวกลุ่มที่หนึ่งยังไม่ได้เลยนะคะต่อไปอักษรสูงนะคะมีกี่ตัวกลุ่มที่2อีกแล้วค่ะแล้วก็นักเรียนปลายทางรับไปอีก 1,000 คะแนน อักษรต่ำมีกี่ตัว25 25 25 กลุ่มที่1ตื่นแล้วกี่ตัวตอบพร้อมกันสิคะกี่ตัว
อักษรกลาง9ตัวอักษรสูง11ตัวรวมเป็น20ตัวแล้วที่เหลือก็ต้องเป็นอักษรต่ำ24ตัวฉะนั้นกลุ่มที่1มีคะแนนแล้วค่ะตั้งท่ารับให้ดีไปใส่ไว้ในดวงใจดวงน้อยๆคนละ 1,000 คะแนน ได้แล้วเห็นไหมคะเก็บให้ดีอย่าปรึกษากันเดี๋ยวคะแนนกระเด็นออกจากดวงใจดวงน้อยๆของหนูพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะเด็กๆบอกว่าคุณครูพิกุลบอกแล้วว่ามีพายุลูกใหม่มาอีกแล้วแล้วเสียงฝนมันจะมาอย่างไรนะฝนตกยามฝนหลั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจูงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราฝนใครสวยกว่ากันเตรียมทำฝนไม่ได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางครูบอกแล้วว่าห้องป.1 ทับ 3 ออกอากาศวันนี้น่ารักมากที่สุดเลยนักเรียนปลายทางอย่ายอมแพ้นะคะและนักเรียนปลายทางเลยคุณครูให้เวลากลุ่มที่หนึ่งโดยการทำอะไรดีคะท่องคาถาเรียนเก่งค่ะสองตาดูหนึ่งสองสามนิดนึงห้ามตะโกนใครเอ่ยยังปรึกษากันอยู่ไม่มีมองหาไม่เจอเลยเพราะทุกคนตั้งใจเรียนหมดเลยถ้าตั้งใจเรียนแล้วห้ามตะโกนนะคะเพราะคุณครูก็เสียงดังเด็กก็เสียงดังพี่แย่เลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเอาละค่ะซ่อนๆหา
ิศนาคำทายคุณครูบอกแล้วว่าต้อง